ซื้อขาย ID FIFA ต้องนี่เลย ID FIFA 4 Shop by Oat นะครับรับบริการซื้อและขาย ID FIFA Online 4มีทั้ง M ล้วนนะครับทีมพร้อมเล่นของใหม่ตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอนนะครับตอบเร็วทันใจด้วยนะครับผมมีบริการรับดึงนักเตะและโอน M ทุกรูปแบบนะครับสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหรือทักแฟนเพจได้ที่ร้าน ID FIFA 4 Shop by Oat นะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้ครับเราจะมาจัดทีมจะไม่เชิงเมตาก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็กึ่งเมตานะเพราะว่าคือเจ้าของ ID ต้องการยิงไกลกับหาช่องนิดหน่อยในงบที่เรามี 96,000 M นะครับสไตล์ที่เจ้าตัวต้องการเล่นก็คือต้องการหาช่องนิดหน่อยผสมกับยิงไกลหลักๆจะเน้นยิงไกลนะครับก็คือทีมนี้จะเป็นทีมที่เน้นยิงไกลในงบ 96,000 M นะครับซึ่งแผนที่เราจะมาใช้กันจะเป็นแผน 4-2-3-1 ครับแน่นอนครับว่า4ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงไกลที่ดีที่สุดจะบอกว่าดีที่สุดในทีมก็พอนะครับถ้าดีที่สุดในเซิร์ฟมันจะเวอร์เกินไปกับงบนี้นะครับผมมาไปดูหน้าตา11ตัวจริงกันครับเลือกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ CDM ตัวแรกของเราครับสตีเฟนเจอร์ราดนะครับผมน่าเสียดายมากนะครับที่อุสตาดทำทีมแอสตันวิลล่านำแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง 2-0 แต่ก็โดนกลับมานำ 3-2 แล้วก็ทำให้แมนซิตี้คว้าแชมป์ที่สุดนะครับน่าเสียดายทำดีที่สุดแล้วในฐานะโค้ชนะครับผมและในฐานะตำนานของลิเวอร์พูลแต่ซึ่งไม่เกี่ยวกูพูดเสริมเฉยๆนะครับตัวนี้ยิงไกลครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเจอร์ราดครับยิงไกล117นะครับมีนิสัยยิงไกลได้ดีนะครับผมแค่นี้ก็การันตีแล้วครับว่ายิงได้ดีนะครับแถม AI มันดีอยู่แล้วนะครับหน้าตาให้เราคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตานะครับผมทีมนี้เราจะไม่เน้นบวก5เยอะนะเพราะว่ามันไม่พอนะครับผมอยากแบบเน้นประสิทธิภาพมากกว่านะครับส่วนกลางรุกครับเบ็คแฮมก็เหมือนกันก็เหมือนเจอร์ราดเลยครับคือพูดถึงเบ็คแฮมปุ๊บยิงไกลมันลอยเข้ามาในหัวไม่ว่าจะเป็นปั่นไกลหรือว่ายิงไกลนะครับทำได้ไม่แพ้กันครับยิงไกล118ต่อมาครับกลางรุกครับผมกลางรุกดูนี่ครับอันนี้บอกเลยว่าโกงนะครับ AI โกงนะครับผมตอนที่เรารีวิวครั้งแรกๆเนี่ยยิงโคตรแรงครับมันจะมีรีวิวที่เรารีวิวพร้อมกันก็จะมีฟานเพอร์ซี่กับลูนี่ใช่ไหมซึ่ง AI ฟานเพอร์ซี่อ่ะไม่ได้เก่งเท่าของลูนี่นะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยเพราะว่าเราใช้ฟานเพอร์ซี่บวก5ยิงไกลเยอะกว่าลูนี่ครับแต่ลูนี่เรารีวิวบวก1ลูนี่ยิงแรงกว่าเยอะครับยิงแรงแบบมันดูชัดเจนนะครับแค่ดูก็รู้อะครับว่าอะไรแรงกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงครับแต่คือแค่ดูก็รู้ว่าลูนี่ยิงแรงกว่าฟานเพอร์ซี่ครับก็เลยเลือกมาเป็นลูนี่ครับแพงหน่อยนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวชูโรงเรางบ 30,000 บวก1น่าจะได้แค่บวก1ด้วยต่อมากลางรุกอีกแล้วครับสำหรับฟอสเบิร์กนะครับตัวนี้เป็นตัวที่คนไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตำแหน่งมันเป็น LM เนาะแต่ผมจะเอามาเล่นกลางรุกนะครับเพราะว่ามันมีครบเลยนะ5ดาวรูปร่างโอเคนะครับเท้าซ้าย4ขวา5ฟินิชช็อตมีแล้วก็ยิงไกลมีแถมค่ายิงไกลครับอยู่ที่116ไม่น้อยครับเคยเล่นแล้วครับติดตรงว่ามันผอมบางแล้วก็แบบคล้ายๆอีลิกเซ่นครับประมาณนั้นครับแต่อันนี้จะแน่นกว่านิดนึงนะครับผม CB ครับลุยเกอร์ครับเอามาแบกกองหลังครับผมอันนี้ได้แค่บวก3เนาะบวก5 40,000 มันเวอร์ไปครับครึ่งงบเลยต่อมา CDM ครับมิเชลบัลลักครับผมเอาไอคอนบวก1มาถ้างบเหลือเดี๋ยวค่อยตีเองแล้วกันแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เหลือนะน่าจะพอดีเป 96,000 M ครับ9669เนี่ยเอาบัลลักมาตัวเดียวพอครับ CDM เอ้ยตัวเดียวพออ่ะ2ตัวครับ2ตัวเราคู่กับเจอหลักนี่ก็ยิงไกลหมดนะครับนะตำแหน่งทั้งตัวรับตัวลุก TK ครับ FP 16พอดีก็เลยมองหาซึ่งเอ้ยเอาแค่บวก6พอต้องบอกว่าเมนดี้มันเป็นตัวที่ผมว่าเหนียวที่สุดแล้วใน FP 16นะครับก็เลือกมานะครับใครที่เบื่อหน้ามันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่มันเหนียวจริงครับน่าจะเจอหมดทั้งเซิร์ฟแล้วครับกองหน้าครับไคเวิร์ดนะครับตัวนี้จริงๆผมชอบนะชอบทุกอย่างเลยนะติดอย่างเดียวครับไม่มีฟินิชช็อตแล้วก็ยิงโค้งโคตรอ่อนเนี่ยดีทุกอย่างครับถ้ามีฟินิชช็อตเพิ่มยิงโค้งเมตา 1,000% ครับผมทุกอย่างมันดีหมดเลยอ่ะสูง188น้ำหนักโอเคค่ามาตรฐาน2เท้าแล้วก็4ดาวสกิลแฝงครบขาดฟินิชช็อตนั่นแหละครับโดยรวมมันโอเคครับผมชอบทุกอย่างเลยทุกปีด้วยเคยรีวิวมาหมดแล้วนะครับมันติดตรงปั่นนี่แหละครับผมเลยไม่ได้ใช้มันนะครับCB ครับเอามาเร็วๆคู่กับรูดิเกอร์นะครับตัวนี้ต้องลดได้พีนิดหน่อยก็เลยใช้มาเป็นวาลาน E21 แล้วกันเนาะตัวนี้ก็คืออยู่ยาวๆอยู่แล้วครับอนาคตก็มีตังค์ให้บวก7บวก8ก็ว่านไปนะครับผมแบ็คซ้ายก็ FP5 ครับใช้ไปก่อนนะครับอนาคตมีตังค์ค่อยบวก8แต่น่าจะต้องไปต่ำนอกกันแต่ละตัวหายยากหายเย็นครับ
ประมาณนี้ครับ FP อยู่ที่215พอดีเป๊ะนะครับส่วนงบน่าจะอยู่ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 M นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตา11ตัวจริงตอนเราจะเข้าแผนเสร็จกันเลยดีกว่านะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ11ตัวจริงนะครับส่วนไคเวิร์ดนะครับบวกได้แค่2เนาะบวก3ไม่ได้นะครับงบหมดแต่ว่าถ้าเพิ่มอีกสัก 1,000 M เนี่ยเดี๋ยวก็บวก3ได้นะครับอะไรมันพออยู่แล้วนะครับผมที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับแบ็คซ้ายแบ็คขวารออนาคตต่ำนอกบวก8เนาะมาส่วนแผนครับเราจะเน้นไปที่ยิงไกลนะครับส่งบอลแบบเสี่ยงแล้วก็ยิงไกลเลยนะเอ้าเบคแฮมตรงนี้มันจะเป็น DS 2กับ SC 2นะเพราะว่าเราจะรออยู่ที่ส่วนหน้านะครับแล้วก็รออยู่นอกกรอบเพราะเราจะยิงไกลนะครับผมสำหรับ3ตัวนี้รวมถึงสเตเดียมด้วยเช่นกันโอเคไปครับไปดูไฮไลท์การยิงไกลของทีมยิงไกลชุดนี้กันเลยดีกว่านะครับผมปะอัดคลิปทีไรหน่วงทุกทีให้มันเจอหลาดครับจะประเดิมเลยเหรอบัลลังก์ให้มาฟอสเบิร์กฟอสเบิร์กครับไกลครับ nope. ประเดิมโอ้โหประเดิมก็คานเลยประเดิมก็คานเลยครับรูดิเกอร์ครับส่งมาก่อนบัลลังก์ครับผมให้มารูนี่รูนี่โอ้โหทำไรทำไรอย่ามาเบียดรูนี่ครับยิงไกลแม่งเลยโอ้ติดเซฟว่ะต้องโกมาดีว่ะต้องชิปว่ะลูกนี้ครับผมจะเปิดให้เบคแฮมแล้วกันนะถึงป่าววะเปิดมาให้เบคแฮมครับรับบอลเสร็จเต็มข้อไปมาละหนึ่งเบคแฮมนะหลังจากรุ่นพี่แม่งจนเสาจนคานเราจะเปิดมาเลยแล้วให้มันหลักยิงเลยนะครับเสี่ยวไม่เท่ครับผมแม่งน่าจะเข้าโกอันนี้มงโอเครูนี่ไม่ได้บอลส่งแล้วส่งแล้วโอเคเออดาวคริสดีนะเป็นรูดิเกอร์ครับเจอลาดครับเห็นรูนี่ไคเวิร์ดก็หาช่องอุ๊ยสไลด์กันแบบนี้เลยเหรอสไลด์อีกแล้วมันจะสไลด์ทำแมวเลยเนี่ยสไลด์อะไรกันไคเวิร์ดครับจ่ายแม่ฟอสเบิร์กครับผมปิ้งเลยครับเดี๋ยวไม่เท่ครับเท้าซ้ายฟอสเบิร์กไอ้นี่มันซ้าย4ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดงงแดกกันไปแถวครับนะยิงเลยเดี๋ยวไม่เท่ดูนี่ไปก่อนโอ้โหโคตรสวยยิงซ้ายไปเลยครับเราจะไม่ปั่นในกรอบจะไม่ทำอะไรนะกูจะยิงนอกกรอบอย่างเดียวนะครับนอกกรอบไหมเออนอกกรอบอยู่นั่นนะดูนี่ได้บอลจากนั้นเข้าขวาไม่มีใครประกบหรอครับกูจะโดนด่าไหมเนี่ยฮะไอ้เหี้ยหนีก่อนหนีก่อนรู้นี่ไหมใครหมดใครหมดส่งต่อเบคแฮมอ้าวไม่ประกบอีกแล้วครับยาฮู้มันแพ็กกันแน่นแต่มันไม่ประกบอีกแล้วครับผมว่าเขาน่าจะใส่ค่าประกบน้อยแน่เลยครับมันไม่มีใครมาบีบผมเลยเนี่ยเคนอเล็กซานเดอร์อาโนขอบใจมากเคนได้ข่าวว่านัดชิงเล่นไม่ออกเปิดไม่ฟอสเบิร์กโอ้ช็อตนี้ต้องปั่นว่ะมันต้องปั่นครับยิงไกลไม่น่าเข้ามุมนี้ไม่หรือบอลหรือมาเข้าดัน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 สูงดัน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 เข้าไปครับอ้าววาลานหรือวาลานแม่งเกิดมาเน่ว่ะทำมาเน่หมุกสีเนี่ยตีแตกหรือเปล่าปัดเบคแฮมให้มารูนี่ผมว่าเราแน่ชนะอยู่นะไปใช่ผมว่าเราแน่ชนะหลงสามอันนี้ขอยิงใกล้ลูกหนึ่งแล้วกันแค่เกียร์สองเขาไม่ยอมนับถือครับมันกดยอมแล้วสไลด์เลยครับวาลานสวยครับเข้าทางโดอ้วนครับผมลูดิเกอร์อ้าวกูชนไม่ลงครับสิทธิ์เซฟโอเคกูเกือบโดนครับลูดิเกอร์ชนไม่ลงว่ะก็ส่งเบี้ยวด้วยส่งมาฟอสเบิร์กเฮ้ยเฮ้ยส่งบอลแต่ละคนกูเครียดว่ะไม่ปล่อยให้โล่งเลยหรอเปิดงัดมาให้ฟอสเบิร์กรับเสร็จยิงแม่งเลยเดี๋ยวไม่เทติดเซฟโอ้โหเมนดี้มันเหนียวเมนดี้เราก็เหนียวครับเฮ้ยทุก3นาทีเวลาพอมี1ประตูที่เราต้องการฟอสเบิร์กเอาหน่อยฟอสเบิร์ก
ติดเซฟอีกแล้วครับไปไทเวิร์ดครับเราเชื่อว่าเราเร็วกว่าเจอใครเจอวาลานยิงซ้ายโชว์เลยละกันโอ้โหติดเซฟอีกไปเมนดี้เจอไทเวิร์ดครับไปต่อครับผมไทเวิร์ดครับเอาไปท็อปฟัดจากนั้นยิงด้วยซ้ายไปติดเซฟอีกแล้วครับเบคแฮมครับผมจะเหมือนทำให้เบคแฮมยิงนะแต่สุดท้ายให้เจอราดยิงปังโอเคมาแล้ว1ยัฮู้โอ้โหแม่งเมนดี้โคตรเหนียวครับเหนียวจริงคือแม่งต้องเพอร์เฟคถึงจะผ่านมือเมนดี้ว่ะดูดิมงสุดยอดโอเคอ้าวฟอสเบิร์กจ่ายบอลจบเลยสุดยอดเจอราดครับแก้ตัวฟอสเบิร์กก็มาให้ปังใครเวิร์ดยิงโอ้โหใครเวิร์ดยิงขวาถึงขนาดซ้าย5ทำไมลูริเกอร์ไม่ทันวะโอเคไอ้เหี้ยบอกไม่ทันกูไม่ทันเลยแต่ฟอสเบิร์กกูมึงต้องเร็วเจอใครวาลานเออเราก็เร็วเปิดดีไหมเปิดละกันโอ้โหเพอร์เฟกต์15นาทีครับขออีกประตูนึงขออีกประตูเดียวลูนี่ถอยมาก่อนให้มาลูนี่โอ้โหมันต้องปั่นว่ะคือมันต้องปั่นจริงว่ะมุมนี้ครับเมาอย่าบังคือแม่งมันต้องปั่นจริงครับเนี่ยถ้ายิงตรงๆก็ติดเลยครับเป็นยังไงบ้างสำหรับทีมยิงไกลชุดนี้นะครับผมก็ทำได้ตามความสามารถนะครับก็จะมีตัวที่ตังหิดตังหิดผมว่าน่าจะเป็นวาลานนะวาลานต้องบวกเยอะกว่านี้ครับถ้าแบบใช้งานจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีตัวแบบชนปังๆเรามีแต่ตัววิ่งแซะบอลได้มั้งเลยตังหิดตังหิดนิดนึงนะแต่มันก็เก่งนะส่วนยิงไกลครับเทพหมดครับมันก็เทพหมดนะครับส่วนไคเวิร์ดเนี่ยเพราะว่าไม่น่าเหมาะกับยิงไกลเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่ายิงไกลไม่ดีนะครับแต่แม่งหาช่องดีชิบหายครับจนไม่ค่อยอยู่หน้ากรอบครับเนะลองดูในไฮไลท์มันจะมีจังหวะที่แบบวิ่งหาช่องวิ่งแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยแต่ว่าปั่นไม่ดีตรงนี้เลยนะครับแค่ปั่นอย่างเดียวเลยไคเวิร์ดโดยรวมผมน่าจะชอบนะถ้าเป็นแบบบวก5แล้วมีฟินิชช็อตเออแม่งกูพูดซ้ำนี่หว่าเหมือนตอนต้นคลิปเลยเอาเป็นว่าเนี่ยติดตรงนี้แหละไอ้ฟินิชช็อตไม่มีผมเลยไม่ชอบครับโดยรวมก็โอเคแต่ถ้ายิงไกลเฉยทั้งทีมเนี่ยก็ตามนั้นตามไฮไลท์นะครับผมชอบคลิปนี้ชอบยิงไกลนะครับแต่ผมว่าน่าจะมีคนไม่ชอบเยอะนะยิงไกลอ่ะเนาะตามนี้นะครับตามนี้2รอบเลยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานทั้งหมดคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับOh, don't fuck with them. Oh, don't fuck with them. Oh.